สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนออโต้เดฟทุกคนนะครับวันนี้ก็พบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับผมเอิร์ธครับTop Taroครับวันนี้เรามีคิวพิเศษอีกแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตัวไปเมื่อคืนนี้เองนะครับเลยว่าสดๆร้อนๆผ่านช่องทางออนไลน์ครับใช่ครับเป็นแบบ New Normal นะวันนี้เราจะได้เจอตัวจริงกันแล้วนะกับคันนี้นะครับ All New Suzuki XL 7 นะครับเรียกได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยเป็นที่พูดถึงแล้วก็เป็นกระแสกันอย่างมากรวมถึงราคาค่าตัวครับพี่เอิร์ธที่บอกว่าอยู่ในระดับค่าตัวครับที่ตื่นเต้นมากๆครับพี่เอิร์ธคือ 779,000 บาทนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดแบบไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันก่อนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นรถเขาเรียกว่า crossover ครับแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่เป็ดเจ็ดที่นั่งนะแต่ว่าเขามองว่าเป็น crossover นะครับจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกับตัวที่เป็นเออร์ติก้าในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์ K15B ขนาด 1.5 ลิตรครับให้พละกำลังสูงสุด105 แรงม้าแรงบิด138 นิวตันเมตรครับแล้วสุดท้ายก็ยังใช้เกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ4 กับ 4เช่นเดียวกันนะครับแต่ตาทุกอาจจะมีปรับปรุงบ้างนิดหน่อยใช่ครับผมก็ต้องบอกครับว่าด้านหน้าครับดีไซน์เนี่ยใหม่หมดครับผมไม่ว่าจะเป็นส่วนของกระจังหน้าใหม่ครับสีดำแล้วก็มีชุดโครเมียมนะครับผมตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ซูซูกิเป็นตัว S ตรงกลางนะครับผมและจะเห็นได้ว่าครับชิ้นตรงโครเมียมตรงนี้นะครับผมจะเชื่อมต่อเป็นแนวเดียวกับตัวชุดของโคมไฟหน้าครับซึ่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของไฟ Daytime Running Light นั่นเองตรงนี้จะเห็นได้ว่าครับมีลักษณะคล้ายปลายดาบนะนั่นคือดาบแบบญี่ปุ่นคาตาน่าครับซูซูกิน่าจะเคยได้ยินชื่อกันนะครับผมแล้วก็ชุดโคมไฟหน้าครับเป็นดีไซน์ใหม่ทั้งหมดซึ่งตัวไฟหน้าครับเป็นแบบ LED โดยเช่นกันก็คืออยู่4ดวงนะ4 ดวงนะครับอันนี้เป็น Daytime นะครับให้ดูนะครับแต่ว่าตัวไฟเลี้ยวเป็นไฟหลอดเพิ่มนะครับแล้วก็ถัดลงมาครับจะเห็นได้ว่าการชนหน้าครับก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูบึกบึนครับพี่เอิร์ธครับผมมีส่วนของที่เป็นสีเดียวกับสีตัวถังสีดำแล้วก็สีเงินในส่วนตรงนี้แต่ลักษณะดูแบบไม่ได้ดูเรียบๆนะจะมีส่วนกาดนะใช่ส่วนมูลขึ้นมานะครับผมช่วยเพิ่มให้ตัวรถเนี่ยมันดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวบริเวณกรอบไปตัดหมอกเองครับก็เป็นสีดำนะด้านตรงนี้ก็ให้ความรู้สึกที่มันแบบกันลอยแบบพร้อมลุยได้นะฮะดูสภาพนี้หินเต็มเลยนะใช่ครับเราเห็นแบบนี้นะครับพี่เอิร์ธความพิเศษมันไม่ได้มีแค่ภายนอกที่เราเห็นนี้นะถูกต้องบอกว่าข้างใต้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นแผ่นกันลมนะหลอดข้างล่างเลยนะเหมือนช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกขึ้นถึงจะเห็นแบบนี้นะครับความประหยัดน้ำมันครับพี่เอิร์ธทางซูซูกิแจ้งมาเองว่ายืนยันว่าตัวนี้เนี่ยประหยัดขึ้นนะประหยัดมากกว่าตัวเอติก้าเพราะเนื่องจากอะไรข้างใต้เนี่ยตัวแอโรไดนามิกทำได้ดีมากกว่าผมนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยรถคันใหญ่ขึ้นเครื่องยนต์เท่าเดิมจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้ไม่ใช่เลยนะต้องบอกว่าคือรุ่น XL 7 เนี่ยมันได้รับการพัฒนาใหม่ครับก็คือมีความแตกต่างจากเอติก้าในหลายจุดใช่บางคนอาจจะรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยมันใส่แค่ชุดแต่งมาหรือเปล่าไม่ใช่นะเขาบอกว่ามีการปรับปรุงในส่วนของรายละเอียดภายนอกภายในอุปกรณ์แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเซตติ้งใหม่ทั้งหมดใช่ครับเรามาดูกันต่อนะครับกับนี่เลยด้านข้างนะฮะด้านข้างเรียกว่าโดดเด่นเลยครับพี่เอิร์ธมากับซุ้มล้อดำแต่ด้านๆนะเป็นลักษณะของแบบกันลอยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็คือใหญ่ขึ้นเป็นขนาด16 นิ้วครับผมก็รัดด้วยยางครับผม195/60 R16นั่นเองได้เห็นได้ว่าตัวล้อครับก็เป็นแบบสีทูโทนด้วยนะแล้วก็ขยับขึ้นมาตรงนี้นี่มีการตกแต่งแถบสีดำตรงนี้นะครับผมก็เป็นแบบออกด้านนะดูแบบดูดันไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับผมก็บริเวณข้อกระจกข้างก็มีติดตั้งไฟเลี้ยวมาให้ด้วยขอพาไปดูนี่ด้านบนก็มาพร้อมกับราวหลังคานะตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเพิ่มอัตราประโยชน์ต่างๆใช่ได้สะดวกมากขึ้นเวลาเข้าป่าพี่เอิร์ธว่าเข้าไปเที่ยวแบบบนภูเขาเราจะเอาตัวที่เป็นหลังคามาติดเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นกล่องอเนกประสงค์หรือจะเป็นคนที่ชอบขี่จักรยานเราสามารถที่จะมีตัวล็อกยึดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้นิดนึงนี่ครับผมก็คือตัวคีย์เลสที่นั่นเองเราก็สามารถที่จะพกกุญแจครับไว้กับตัวโดยที่ไม่ต้องหยิบออกมาใส่ไว้ในกระเป๋าเกงเลยเข้ารถได้เลยสบายใส่ไว้ในกระเป๋าเกงปั๊บพอจับปั๊บรถปลดล็อกเข้ารถกดปุ่มสตาร์ทไม่ต้องเอากระดาษเกงเลยนะครับขยับกันลงมาด้านล่างครับขออนุญาตเรียกเป็นสเกิร์ตด้านข้างที่จะมีการตกแต่งตรงนี้นะตรงนี้ติดอยู่กับบริเวณประตูนะครับผมจะเป็นสีดำด้านนะพลาสติกแล้วก็ด้านล่างตกแต่งด้วยสีเงินตัดกับสีดำด้วยยาวมาเลย แล้วก็รับกับซุ้มล้อด้านหลังครับก็เรียกว่าซุ้มล้อก็คือทั้ง4มุมเลยเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะครับของ All New Suzuki XL 7 คันนี้นะครับจะเห็นได้ถึงความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างนะครับตรงนี้เลยครับกับแถบตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งของโลโก้ Suzuki นั่นเองนะครับผมถัดมาตัวบริเวณที่เหนือป้ายกอดทะเบียนรถยนต์นะครับผมก็จะเป็นโครเมียมครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าชุดไฟท้ายด้านหลังนะครับผมที่เป็นแบบ LED สวยงามนะครับผมแบบที่เราคุ้นเคยกันดีไฟ LED มันจะเป็นตัวที่เป็นไฟเบรกนะครับแต่ถ้าเป็นไฟเลี้ยวกับตัวไฟถอยหลังเนี่ยยังเป็นไฟหลอดอยู่นะโอเคด้านซ้ายก็โลโก้คำว่า Suzuki แล้วก็ด้านขวาครับ XL 7 แล้วก็อยากจะให้ดูส่วนของนี่ครับผมกันชนท้ายนะครับที่ดูบึกบึนครับมีการตกแต่งในสไตล์เดียวกับกันชนด้านหน้าก็คือจะมีแถบสีเงินตรงนี้ที่จะมีลักษณะของชิ้นที่มันนูนขึ้นมานะครับผมเพิ่มความบึกบึนนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านเป็นพลาสติกกันรอยเหมือนกันนั่นเองแล้วก็นี่ครับจะเห็นได้ว่ามีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังด้วยไม่พอครับไม่พอมีขยับไปด้านบนนะนี่มีกล้องมองหลังด้วยนะเรียกได้ว่าก็ช่วยให้การถอยหลังต่างๆเนี่ยมันมั่นใจมากขึ้นเราดูดังนั้นเรามาเปิดดูนะฮะท้ายมันเป็นยังไงนี่โพซิชันนะครับที่เป็นที่นั่งจริงใช่ถูกต้องก็ยังเหลือพื้นที่นะยังเหลือพื้นที่ที่จะวางกระเป๋าเดินทางโอ้ผมว่า20นิ้วเนี่ยสบายๆนะใช่ครับก็จะมีพื้นที่ข้างล่างได้อีกถ้าสมมติว่ามันไม่พอใช่ไหมเอาออกนี่ก็ยังได้มันก็จะเหมือนเป็นลึกลงไปอีกนะครับเบาะเนี่ยพับได้นะครับอันนี้ฝ่ายครับเก็บเอาที่ทำได้นะครับเก็บหัวก่อนเราเก็บหัวพับลงไปก็เป็นแผ่นพลาสติกแล้วข้างบนคล้ายๆแบบเป็นกำมะหยี่ครับผมพอดีข้างหน้ามันผูกด้านไว้นะฮะจริงๆมันพับเรียบได้อย่างนี้ทั้งสองข้างนะครับเป็นแบบนี้เลยเวลาจะนั่นก็ดึงง่ายๆนะปุ๊บต่อซึ่งตรงนี้มันเรียกว่าแถวสามเองเนี่ยปรับเองได้สุดเลยนี่เลยนะนี่ก็คือเองสุดนะผมสำหรับของที่นั่งแถวที่3แต่ว่าจะนั่งได้ขนาดไหนเดี๋ยวไปดูอีกทีนะครับข้างในนะครับดูกันที่ภายในของ All New Suzuki XL 7 กันบ้างนะครับผมจะเห็นได้ว่าการตกแต่งครับออกมาในธีมสีดำนะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ครับว่าบริเวณแดชบอร์ดด้านหน้านะครับผมเป็นการตกแต่งด้วยลายคาร์บอนครับนี่เลดสปอร์ตมาพร้อมกับเส้นตรงนี้ครับสีเงินคาดยาวตลอดทั้งด้านซ้ายและขวาครับรวมไปถึงบริเวณแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับผมที่จะเป็นลายคาร์บอนแล้วก็สีเงินวิ่งเป็นแถบคู่กันมานะครับผมแล้วก็บริเวณแดชบอร์ดครับก็มากับนี่เลยครับผมพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับผมทรง D-shape ก็สามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงได้นะครับผมอันนี้เป็นคันโยกด้านล่างนะการตกแต่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินออกรมดำนะครับผมด้านซ้ายก็มีชุดควบคุมเครื่องเสียงสวิตช์นะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงย้อนหลังเดินหน้าปิดเสียงได้นะครับผมแล้วก็มีสวิตช์ควบคุมนี่ครับระบบสมาร์ทโฟนวางสายรับสายแล้วก็กดบลูทูธได้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งแล้วครับที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับนั่นก็คือตัวหน้าปัดแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับผมมาพร้อมจอสี LCD ตรงกลางอีกด้วยนะครับผมขอเล่าอย่างนี้ครับว่าตัวหน้าปัดครับจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบครับเป็นสีเงินสีดำแล้วก็สีแดงให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นนะครับผมซึ่งด้านซ้ายเนี่ยเป็นส่วนของตัววัดรอบเครื่องยนต์แล้วก็ด้านขวาครับจะเป็นส่วนของตัววัดความเร็วแล้วก็จะมีเกจน้ำมันอยู่นะครับผมแล้วก็จะเห็นได้ว่าหน้าจอตรงกลางครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามีโมชั่นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเวลาที่เราขับรถอะครับถ้าเรามีการเร่งเครื่องใช่ไหมครับแล้วตัวเราเนี่ยหน้ามันยกใช่ไหมครับตัวจุดแรงจีครับมันก็จะขยับลงมาเรียกว่าเหมือนบอกสถานะของตัวรถได้นะครับผมแล้วก็กดมาจะเห็นตรงนี้ครับจะเป็นเขียนคำว่า Torque แล้วก็ Power ก็คือบอกครับพละกำลังแรงบิดแรงม้าตรงนี้นะครับมี Accelerate Brake ครับตรงนี้คืออะไรถ้าเคยเล่นเกมจะเคยเห็นเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนะครับหรือเหยียบเบรกเนี่ยที่เราเหยียบเบรกนะครับผมมันก็จะมีเป็นขีดขึ้นมานะเหยียบมากเหยียบน้อยนะครับผมเป็นระดับจะเห็นกันอยู่นะครับผมก็จะมีในเรื่องของ Consumption นะครับผมอัตราการประหยัดต่างๆเลขระยะทางที่วิ่งได้ณตอนนี้ที่มีน้ำมันเหลืออยู่นะครับคร่าวๆครับกับหน้าจอตัวนี้รวมถึงนาฬิกาด้วยนะครับซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยจะเป็นลักษณะของเข็มครับแล้วก็บอกวันที่วันเดือนปี ด้วยนะครับผมขยับมาครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของชุดเครื่องเสียงครับจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่มากถึง10นิ้วเลยนะครับผมถามว่าเครื่องเสียงชุดนี้ครับหน้าจอตัวนี้รองรับอะไรบ้างนะครับผมก็วิทยุปกติทั่วไปสามารถเสียบ USB บลูทูธได้นะครับผมรวมไปถึงครับนี่มีในส่วนของช่องเชื่อมต่อ HDMI ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังรองรับนี่ครับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ซึ่งใครที่ใช้ iPhone หรือว่าใช้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยก็สามารถเสียบสายแล้วก็ใช้งานกับตัวหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของการ Mirror Link โคลนภาพจากหน้าจอสมาร์ทโฟนของเรานะครับผมไปที่หน้าจอกลางตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับขยับลงมาตรงนี้ก็คือชุดควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติก็จะเห็นได้ว่ามีคำว่าออโต้อยู่นะครับผมก็คือใช้งานง่ายครับด้านซ้ายสามารถปรับระดับแรงพัดลมของเราได้เองด้านขวาก็ปรับอุณหภูมิได้นะครับผมเป็นตัวเลขสังเกตได้ง่ายดายครับถัดลงมาตรงนี้ก็คือซ็อกเก็ตครับตัว power outlet นะครับผมด้านขวาก็คือ USB แล้วก็ช่องเชื่อมต่อ HDMI ครับผมตรงนี้ก็มีที่วางของครับถัดลงมาตรงนี้ช่องวางแก้วครับความพิเศษก็คือสามารถเปิดรับไอเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องดื่มเราได้ตรงนี้ก็เป็นคันเกียร์ครับก็เป็นคันโยกกดเลื่อนขึ้นลงปกติพร้อมปุ่ม Overdrive เบรกมือแล้วก็ที่เท้าแขนกลางนะครับผมตรงนี้ก็หุ้มหนังนะสามารถเลื่อนได้นี่แล้วก็เปิดตรงนี้มีช่องเก็บของได้นะครับผมอยากจะให้ดูอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือตัวเบาะก็เป็นเบาะที่ดีไซน์ใหม่นะครับผมเป็นเบาะผ้ากึ่งหนังนะครับผมตัวผ้าเองเนี่ยก็มีการออกแบบใหม่นะครับผมลายเห็นนะว่าค่อนข้างมีความสปอร์ตคล้ายๆกับรังผึ้งนะแล้วก็ตัวขอบของเบาะครับจะเป็นหนังรวมถึงตัวหมอนรองศีรษะด้วยที่เป็นหนังเช่นกันถามว่าทำไมต้องเป็นเบาะผ้าแล้วก็ต้องเป็นเบาะหนังผสมกันเพราะว่าอย่างบ้านเราครับที่เป็นเมืองร้อนอย่างนี้นะถ้าเราต้องจอดรถตากแดดนานๆนะครับตัวเบาะผ้าเวลาเข้ามานั่งแล้วมันก็จะไม่ร้อนก้นพูดง่ายๆนะครับผมส่วนตัวที่เป็นหนังที่บริเวณขอบเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทำความสะอาดได้ง่ายครับด้วยบุคลิกของรถเอกลักษณ์ของรถสไตล์ของรถที่เป็นแบบอเนกประสงค์ลุยๆหน่อยคุณอาจจะมีการทำกิจกรรมที่แบบแอดเวนเจอร์ลุยๆอาจจะเลอะเวลาขึ้นลงได้นะผมตัวที่เป็นหนังเนี่ยก็สามารถช่วยให้การทำความสะอาดนั้นง่ายยิ่งขึ้นครับเราขยับกันมาที่แถว2ของ All New Suzuki XL 7 กันบ้างนะครับอันนี้ที่ผมจะให้ดูก็คือนี่แถว2ครับจริงๆแล้วรองรับเนี่ย3ที่นั่งนะครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับผสมหนังนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับอย่างที่น้องท็อปอธิบายไปเมื่อกี้นะครับที่ผมจะให้ดูก็คือตัวนี้ครับแถวที่2ก็จะมีแอร์นะครับมีเปิดแบบว่าเพิ่มความแรงของพัดลมได้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแผงแอร์นะแต่เป็นตัวที่รับอากาศจากด้านหน้าครับแล้วก็มาเป่าเพิ่มได้รับความเย็นมาเหมือนจากข้างหน้าด้วยนะครับส่วนโพสิชันการนั่งนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือผมเอนไปหลังสุดแล้วนะแล้วก็นั่งนี่ผมตัวใหญ่นะครับสูง172เซนติเมตรนะฮะตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับมีที่เหลือเยอะเลยนะฮะนี่คือถอยหลังสุดแล้วนะครับมีที่เหลือเยอะเลยแต่ถ้าเกิดเรามีเพื่อนแถวที่3มานะครับสมมติผมจะขยับอันนี้คือโพซิชันหน้าไกลสุดนะครับหรือถ้าเอาแบบพอดีให้เพื่อนพอนั่งได้ก็อยู่ประมาณนี้ก็ยังพอนั่งได้นะเพื่อที่จะนั่งไปได้7คนทั้งหมดนะครับก็ถือว่ากว้างกว่านะครับรองรับตัวใหญ่ๆผมเนี่ยได้สบายนะครับตรงนี้เนี่ยมี power outlet นะครับ12 โวลต์นะฮะถือว่าเป็นความสะดวกความใหญ่ความสบายนะครับของ all new Suzuki XL 7 คันนี้ครับแล้วเรามาดูนะครับแถวที่2นะครับตัวเบาะนะครับจะพับได้แบบ60-40นะครับแต่ด้านนู้นจะเป็นขนาดใหญ่นี่เป็นขนาดเล็กนะฮะแต่ที่สำคัญครับที่เราจะมาดูก็คือด้านหลังแถวสุดท้ายครับนั่งได้ดีขนาดไหนลองไปดูน้องท็อปครับตอนนี้ผมนะครับผมก็นั่งอยู่แถวที่3นะครับผมก็ความกว้างขวางครับก็นั่งได้แบบ2คนแบบไม่เบียดกันนะต้องบอกก่อนว่าผมนะครับสูง178เซนติเมตรตอนนี้ก็ก้นนะครับผมชิดกระเบาะด้านในพื้นที่เหนือศีรษะก็เหลืออยู่นะแล้วก็ตัวเบาะตรงนี้นะครับผมแถว3ที่สามารถปรับเอนได้ตอนนี้ก็คือเอนสุดนะครับผมตัวนี่หมอนรองเองก็สามารถดันขึ้นมาได้นะครับผมประมาณนี้แถว3ด้านหลังนะครับผมก็มาพร้อมกับที่วางแก้วด้วยทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจุดที่เพิ่มมาก็คือนี่ครับ power outlet ที่ด้านหลังเรียกได้ว่ายุคนี้สมัยนี้ครับทุกคนนี่มีสมาร์ทโฟนการชาร์จแบตเตอรี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็นี่ครับมีที่จับ ทั้ง2ฝั่งนะสำหรับแถว3ครับผมเวลาออกง่ายๆเวลาออกนี่ครับก็คือมันจะมีคันโยกอยู่บริเวณนี่ครับเหนือพนักพิงนะเราก็สามารถที่จะโยกขึ้นได้เลยแล้วก็พับเรียบๆนะดันสไลด์ไปได้นะครับผมแล้วก็เดินออกมาได้เลยนะสำหรับอย่างนี้มันตอบโจทย์การใช้แบบครอบครัวนะครับ XL 7 มันก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นไซส์ XL นะ7หมายถึง7คนนั่งได้2-3-2นะเรียกว่า XL มันก็สื่อถึงความใหญ่ครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับทั้งภายนอกและภายในใช่ครับเยอะและนี่ก็เป็นข้าวๆทั้งหมดนะครับรายละเอียดของ All New Suzuki นะฮะ XL 7 คันนี้เลยนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ลองดูนะครับว่าภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีคนมองว่าเฮ้ยมันคือตัวต่อยอดของ Suzuki พิก้าหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถึงแม้นะครับจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะครับจะเป็นโครงสร้างแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคเหมือนกันนะครับแต่ตัวอื่นๆนะครับถูกปรับปรุงไปจะเป็นเรื่องของช่วงล่างรูปลักษณ์หน้าตาออปชั่นที่ถูกเพิ่มเข้ามาใช่ครับเปลี่ยนไปหมดนะพาร์ทเบอร์อะไรนี่ก็ต่างกันเยอะมากเลยนะครับมีการเปลี่ยนพาร์ทที่แตกต่างกันมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะมองว่ามันคือเออร์ติก้าหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เชิงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถพาไปดูได้เพราะว่าโดยมิติต่างๆก็กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะสูงขึ้นด้วยนะครับก็น่าจะทำให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองที่อยากเอาไปลุยบ้างได้นะครับซึ่งตอนนี้ครับเดี๋ยวทีมงานของเราครับจะได้ไปทดลองขับกันไปจับฟีลลิ่งกันดูว่าเจ้า XL 7 ใหม่เนี่ยให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างเพราะว่าทางทีมงานก็บอกมาครับว่ามีการเซตติ้งช่วงล่างใหม่ฟีลลิ่งของพวงมาลัยแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรส่วนระบบความปลอดภัยนะครับก็ยังมีนะครับระบบพื้นฐานมีถุงลมนิรภัยนะครับ2จุดด้านหน้านะครับ ABS EBD EPS นะครับแล้วก็มีตัวช่วยออกตัวบนทางลาดชันด้วยก็ตอบโจทย์การใช้งานทั้งหมดครับราคาต้องบอกว่าเป็นที่คือฮามากครับก็คือเปิดตัวครับกับราคา 779,000 บาทเท่านั้นครับเรียกว่าเป็นราคาพิเศษช่วงแนะนำนะมีรุ่นเดียวนะใช่ครับผมใครสนใจนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับที่ศูนย์บริการทั่วประเทศเลยหรือจะรอนะครับมอเตอร์โชว์วันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับใครสนใจก็ลองไปดูตัวจริงได้ไปสัมผัสตัวจริงได้ครับแล้วก็ไปลองนั่งดูแล้วจะรู้ว่าคุณจะถูกใจขนาดไหนครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าใครใจร้อนครับซึ่งอยากจะแนะนำครับจริงๆไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศที่ใกล้บ้านคุณครับไปสัมผัสแล้วก็ทดลองขับกันเราจะได้รู้ว่าเจ้า XL 7 เนี่ยมันโดดเด่นแล้วก็แตกต่างขนาดไหนใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดคร่าวๆนะครับของเราในวันนี้ในการแนะนำรถยนต์ใหม่นะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็ลองคอยติดตามชมนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งช่อง YouTube ของออโต้เด็บด้วยคุณจะไม่พลาดเรื่องดีๆแบบนี้อีกต่อไปใช่ครับพี่เอิร์ธเราคนนี้นะครับก็คงหมดหน้าที่ของเรา2 คนแล้วนะครับกับผมเอิร์ธครับ Top Taro ครับขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ